อีการ์ดเนี่ยก็จะเป็นบัตรที่ใช้ในการเดินทางในเมลเบิร์นจะเป็นซิดนีย์เป็นออปอร์ที่ทั้งแบบรายเดือนแล้วก็แบบเติมเงินปกตินะครับผมแฮปปี้มากเพราะว่ามันสามารถเดินทางได้แบบไม่จำกัดนะครับเพราะว่าเหมารายเดือนแล้ว1วันเนี่ยถ้าเกิดไปไหนก็ได้นะครับไม่เกิน2ชั่วโมงจะเสียประมาณ4เหรียญแต่ว่าทั้งวันเนี่ยเกิน2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจนถึง1วันเนี่ยจะเสีย8เหรียญแต่ว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเติมรายเดือนแล้วนะครับต่อไปจะไป MIT ต้องมาที่เมลเบิร์นอยู่บ้างมันลงสายฟรีทําโซนถัดมาอีกหนึ่งป้ายต้องเสียตังค์แต่ว่าถ้ามีบัตรเดือนนะครับเราก็เลยชิวๆเลยไปทุกที่ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะเป็นซอที่ผมทำงานอยู่ร้านอาหารไทยที่ชื่อว่า Bidden Fish นะครับข้างๆเคยมาแล้วจำได้อยู่ใกล้กับเมลเบิร์นอยู่เมื่อวันก่อนยังโคตรร้อนนะฮะ29องศาได้เมื่อวานก็ฝนตกวันนี้เย็นอุ่นๆนี่คือเมลเบิร์นนะฮะเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายอุ่นเหลือเกินโอ้ยอุ่นปกติอ่ะคนไทยก็จะกลัวแดดนะเห็นแดดไม่ได้เลยก็จะหาที่ร่มๆหลบนะฮะแต่ว่าฝรั่งเนี่ยนอนอาบแดดเลยนะฮะอาบแดดไปทั่วเลยลมพัดแรงหน่อยนิดหน่อยนะฮะนี่คือลานกว้างๆของมหาลัยซึ่งโอ้ไม่ร้อนเลยอ่ะเดินชิวๆเลยเราอยู่ที่ University of Melbourne นะฮะอันนี้คืออาคารเก่าแก่อาคารหนึ่งนะครับมีหอนาฬิกาด้วยสวยงามที่นี่งานดีเดี๋ยวเข้ามาข้างใน พยายามจะไม่ตัดต่อมากนะครับเพราะว่าจะให้ดูเป็นอย่างต่างกันThank you.
Trinity College นะฮะถ้าผมแปลตรงๆนะก็คือว่าสถาบันพระคัมภีร์อะไรเงี้ย Bible นะฮะ Trinity ย่อมาจากตรีเอกานุภาพนะครับไม่เคยสัมผัสบรรยากาศ Bible School Bible College ในต่างประเทศเลยวันนี้รู้สึกว่าได้มาอยู่ท่ามกลางสถาปัตยกรรมเก่าแก่งานดีมากครับมีการถ่ายทำมีกล้องด้วยตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์นะฮะนี่ทางเข้าด้านหน้านะฮะผมมาข้างหลัง Trinity College ที่นี่ฮะเขาวางผังเมืองดีมากเลยถนนสายนี้จะมีแทรมตรงกลางมีทั้งแทรมมีทั้งถนนปกติด้วยแล้วก็จะมีปลูกต้นไม้นะฮะสองข้างทางเลยเขียวชอุ่มเลยตลอดสองข้างทางมีชัปเปิลเซอร์วิสด้วยก็คือชัปเปิลก็คือโบสถ์ภายในมหาลัยก็จะมีเซอร์วิสช่วงเช้า Morning Prayer Holy ชื่อด้วยว่าปีเกิดจะไม่บอกปีที่ตายมันเป็นบุคคลสำคัญนะฮะตำนานด้วยสมัยก่อนนี่ฮะจะมีการสร้างเป็นอนุสรณ์นะครับตำนานสงครามโลกครั้งที่สองที่นี่ซึ่งต่างจากที่เราไปเดินเล่นเขาก่อนใช่ไหมครับที่ผมพาไปที่ RMIT ใช่ไหมครับ RMIT จะมีนักศึกษาเอเชียแล้วก็พวกแขกพวกคนจีนหรือว่าเกาหลีญี่ปุ่นเยอะมากที่นี่ก็มีบ้างแต่ว่าไม่เยอะเท่ากับฝรั่งนะครับเมลเบิร์นยูเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งน้องๆต้องการจะมาเรียนเมลเบิร์นยูเนี่ยผมเป็นอ่านแรงนะฮะเขาจะบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของออสเตรเลียเลยก็ว่าได้
เอ็กซ์ตรีมครับนี่ครับตีลังกาสุดยอด